คนเรานะถ้าไม่ฝึกฝนตนเองก็จะไม่มีศิลปะไอศิลปะมาจากการฝึกฝนศิลปะในการวาดรูปศิลปะในการร้องเพลงศิลปะในการพูดเรียกว่าวาทศิลป์ศิลปะในการชกมวยอ๋อศิลปะในการเตะฟุตบอลศิลปะในการร้องเพลงทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการฝึกฝนพอฝึกฝนแล้วก็เรียกว่าเป็นศิลปะโอ้โหคนนี้ทำเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาฝึกมามากแต่บางคนเก่งก้างเฮ้ยแม่ศิลปะอะไรของคุณวะเนี่ยมันเก่งก้างนะมันไม่จะปากกาจะพูดกันมาวาดเนี่ยมันเก่งก้างยังไงไม่รู้อย่างนี้ไม่เป็นศิลปะเขาเรียกว่าศิลปะเพราะฉะนั้นต้องให้เป็นปะมันถึงจะถูกต้องแล้วจะเป็นปะได้ยังไงก็ต้องทำแล้วทำอีกฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกเขาจะอุ้ยคุณคล่องจังเลยคนนี้มืออาชีพนะนี่ไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วบางคนก็ถ่อมตัวไม่แล้วครับผมเพิ่งทำมาครับจริงๆแล้วดูออกคนที่มีศิลปะในการพูดเขาจะมีพูดเรียกว่ามีครับมีค่าเรียกว่าพูดอย่างสุภาพนี่เขาเรียกว่าศิลปะในการพูดศิลปะในการเขียนศิลปะในการอ่านศิลปะในการต่อสู้ทุกอย่างมันต้องฝึกฝนทั้งนั้นแล้วในที่สุดก็จะเป็นศิลปะถ้าไม่ฝึกอย่างศิลปินอย่างเงี้ยศิลปินใครๆก็เป็นได้แต่ว่าคุณจะสุดยอดไหมล่ะถือไมค์ก็เป็นนักร้องได้ถือไมค์ก็เป็นนักพูดได้แต่ว่ามันไม่เป็นศิลปะมันเป็นศิลปะเปื้อนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาแบบอย่างได้ไหมอย่างนี้ไม่เอาเป็นแบบอย่างเพราะว่าถือว่าเป็นศิลปะไม่ได้มันเขาจึงยกย่องคนที่ศิลปินแห่งชาติอย่างเนี้ยเพราะอะไรเขามีผลงานโชว์ให้คนอื่นได้รู้ว่าโอ้โหวาดรูปก็เก่งโอ้โหพูดก็เหมือนมันต้องเป็นอย่างนี้เราเห็นแล้วเออเลยอย่างเพราะอะไรนั่นแหละศิลปะนักฟุตบอลโอ้โหพลิ้วจังเลยพลิ้วโอ้แซงซ้ายโอ้แซงขวาโอ้แตะเข้าประตูเลยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าศิลปะคุณต้องทำอย่างนั้นถ้าคุณอยากมีศิลปะคุณต้องฝึกฝนตนเองไม่ใช่ดูอย่างเดียวทำด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นนักร้องก็ตามเป็นนักมวยก็ตามเป็นนักวาดรูปก็ตามเป็นโค้ชอะไรก็ได้คุณต้องฝึกแล้วฝึกอีกเมื่อฝึกแล้วคุณก็จะมีศิลปะในตัวเองเมื่อมีศิลปะในตัวเองคุณก็ถ่ายทอดได้ก็เรียกว่าสิบปัญจคือมีศิลปะการจะเป็นผู้มีศิลปะที่คล่องแคล่วก็ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกในที่สุดคุณก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทโอ้โหเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นกีฬาชาวบ้านกีฬาซีเกมกีฬาเอเชียนเกมกีฬาโอลิมปิกคุณจะไปถึงโอลิมปิกได้คุณต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสุดยอดเลยพอคุณชนะนะโอ้โหก็จะร้องลั่นเลยเนี่ยนี่คือสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วคุณจะเป็นสุดยอดของศิลปะ